ลตำรวจตรีการตะพงชัยรุ่งเรืองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ร่วมกันเข้าจับกุมน้องไข่เน่าอายุ19ปีและแฟนหนุ่มอายุ20ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังทั้งคู่ถ่ายทำคลิปวิดีโอเปลือยเผยแพร่เข้าสู่เว็บไซต์ OnlyFans ทางนี้ศาลจังหวัดสมุทรปราการได้ออกหมายจับในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาร่วมกันทำผลิตมีไว้หรือนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆอันลามกเพื่อความประสงค์แห่งการค้าเพื่อแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงแก่ประชาชนมีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจได้สืบสวนขยายผลหาผู้กระทำความผิดกับกลุ่มที่ทำคลิปโป๊เปลือยในเว็บไซต์ OnlyFans ด้วยโดยเรื่องดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์พบว่ามีผู้ใช้ยูเซอร์ชื่อว่าไข่เน่าผลิตคลิปวิดีโอในลักษณะการร่วมเพศกับแฟนหนุ่มเผยแพร่ลงเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บค่าสมาชิกเป็นรายเดือนหรือเป็นรายคลิปและยังไปออกรายการหนึ่งในช่อง YouTube โดยมีลักษณะพูดเข้าข่ายการเชิญชวนให้ผลิตคลิปในลักษณะเดียวกันลงในเว็บไซต์ OnlyFans โดยระบุว่าทำเว็บแล้วรายได้สูงนั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหลังมีกระแสข่าวรอยร้าวภายในรัฐบาลโดยในวันที่22กันยายนเมื่อเวลาบ่าย2โมงพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมทั้งคู่แต่คนละพื้นที่ในส่วนพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเดินทางไปที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเพชรบุรีอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นจะเดินทางดูงานประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำดี9ตำบลหนองขนานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครทางด้านพลเอกประวิตรมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามความพร้อมของการบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพลเอกประวิตรเดินทางไปดูงานบริหารจัดการที่ประตูระบายน้ำปากคลองบางบานเพื่อรับน้ำหลักเข้าพื้นที่พร้อมดูสภาพพื้นที่ประตูระบายน้ำปากคลองบางบานและพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนก่อนเดินทางกลับกรุงเทพค่ะอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหลายคนในช่วงเวลานี้ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเป็นการลงพื้นที่ฐานเสียงและเก็บคะแนนนิยมส่งสัญญาณยุบสภาก่อนครบวาระ4ปีแต่ก่อนหน้านี้ทั้งนายกและโฆษกรัฐบาลได้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าเป็นการลงพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนหลังจากว่างเว้นช่วงสถานการณ์โควิดไม่ใช่การส่งสัญญาณยุบสภาแต่อย่างใดทางนี้มีรายงานว่าพรรคพลังประชารัฐได้แจ้งให้ส.ส.ของพรรครับทราบการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตรหากส.ส.คนใดไม่มีภารกิจให้ร่วมลงพื้นที่ด้วยโดยในคณะของพลเอกประวิตรจะมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรคนางนฤมลพิญโญสิงห์วัฒน์เหรัญญิกพรรคและนายวิรัติรัตนเศษส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานวิฝ่ายค้านร่วมเดินทางไปด้วยค่ะเช่นเดียวกับการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์นอกจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่จะติดตามคณะนายกลงพื้นที่แล้วในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีจะมีส.ส. 3คนของพรรคพลังประชารัฐจะเดินทางไปรอต้อนรับทั้งหมดขณะเดียวกันอาจมีส.ส.จากจังหวัดใกล้เคียงไปรอต้อนรับนายกอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในวันเดียวกันของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรทำให้ส.ส.บางคนเกิดความลังเลว่าจะไปร่วมกับคณะของใครเพราะกลัวจะถูกมองว่าเป็นคนเลือกฝั่งค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์รองโฆษกสบค.แถลงความคืบหน้าการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่กรุงเทพหรือที่เรียกกันว่ากทม.แซนด์บ็อกซ์ว่าพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานต่อที่ประชุมสปกสบค.ว่ายังไม่ได้กำหนดวันเปิดกทม.แซนด์บ็อกซ์เพราะต้องมีจำนวนคนกรุงเทพได้รับวัคซีนเข็ม2เกิน70%และทิศทางการติดเชื้อรายวันต้องลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งต้องพิจารณาเรื่องศักยภาพเตียงรองรับหากพบการติดเชื้อจำนวนมากนั่นเองค่ะพร้อมกับยอมรับว่ากทม.หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนอาทิผู้ประกอบการร้านอาหารห้างสรรพสินค้าขนส่งสาธารณะในเรื่องการเตรียมเปิดเมืองซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องปลอดภัยและต้องมีศักยภาพที่สามารถรองรับหากเกิดกรณีพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนทั้งนี้ในวันที่22กันยายนกทม.เตรียมประชุมผ่านระบบทางไกลร่วมกับทีมจังหวัดภูเก็ตที่ได้ทำโครงการต้นแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในส่วนพื้นที่อื่นๆอาทิจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจะมีจำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มเกิน 70% ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นการพิจารณาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องสำหรับการท่องเที่ยวจึงมีความเป็นไปได้ขณะที่จังหวัดชลบุรีกลุ่มควบคุมโรครายงานว่าแม้มีอัตราการติดเชื้อสูง
แต่หากพิจารณาเป็นรายอำเภอพบแต่ละอำเภอมีอัตราการติดเชื้อแตกต่างกันดังนั้นการพิจารณาเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับการเปิดให้ท่องเที่ยวจะต้องเลือกเป็นบางอำเภอเลือกระดับตำบลหรือเลือกพื้นที่ย่อยสำหรับการเปิดเมืองวิถีใหม่ตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ต้องระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนในอำเภอนั้นหรือตำบลนั้นๆครบ 80% หรือกิจการที่จะเปิดได้พนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% โดยเป้าหมายเดือนตุลาคมเป็นการระดมฉีดวัคซีนทั่วประเทศวันนี้จะเห็นอัตราฉีดเกิน 800,000 โดสต่อวันทุกจังหวัดจะมีอย่างน้อย1อำเภอที่ประชากรรับวัคซีนเข็ม1ครอบคลุม 70% นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะนำเสนอมาตรการต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าทุกผู้ประกอบการจะไม่ถูกหลงลืมโดยในที่ประชุมสปกสบคได้นำข้อเสนอต่างๆจากผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆมาพูดคุยอาทิโรงภาพยนตร์สถานบันเทิงเพียงแต่ตอนนี้ขอให้เป็นการทยอยเปิดกิจการที่เป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภัยใครพร้อมเปิดก่อนแต่ถ้ายังไม่พร้อมไม่ต้องรีบหากอำเภอไหนพร้อมแล้วทำได้แต่ถ้ายังไม่พร้อมขอให้รอก่อนทั้งนี้หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและทำค่อยเป็นค่อยไปได้อย่างนี้ในระยะยาวเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้แน่นอนนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนักพัฒนาสังคมทุจริตเงินราชการว่าเรื่องการทุจริตในหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้และตนซึ่งเป็นรัฐมนตรีจะไม่ไว้หน้าผู้ทุจริตไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นข้าราชการระดับไหนรัฐบาลยืนยันชัดเจนว่าปราบทุจริตฉะนั้นเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นต้องขอขอบคุณปลัดกระทรวงที่ทำงานเชิงรุกสามารถระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้และวันนี้ผู้ที่กระทำความผิดได้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยมีการอายัดทรัพย์ซึ่งได้ให้นโยบายนี้ไว้ว่าให้รื้อระบบที่ผ่านมาทั้งหมดของทุกกรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและจะสลับตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้เปลี่ยนทีมสลับกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับประชาชนอีกด้วยทั้งนี้ในส่วนของจำนวนเงินที่ทุจริตในเบื้องต้นที่ตนรับทราบมีประมาณ10 กว่าล้านบาทที่มีการทุจริตไปฉะนั้นเมื่อการสอบสวนยังไม่สิ้นสุดและยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนการที่ตนมารายงานว่าจำนวนเลขเท่าไหร่อาจจะเป็นการพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจึงขอให้ทำการสอบสวนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนขณะนี้ขอให้มีการเร่งสอบสวนทุกอย่างว่าสรุปแล้วยอดเสียหายเท่าไหร่โดยงบประมาณนี้เป็นงบประมาณที่ไม่เกี่ยวข้องกับงบของประชาชนแต่จะเป็นเงินส่วนไหนทางกระทรวงหนีจากความรับผิดชอบไม่พ้นและในวันนี้ได้เรียนปลัดกระทรวงไปแล้วว่าผลการสอบสวนจะเป็นใครตนจะไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นส่วนกรณีที่สื่อมวลชนนำไปพาดหัวข่าวว่าเป็นเงินทุจริตเยียวยากลุ่มเปราะบางยืนยันว่าเงินจำนวนนี้ไม่ใช่เงินเยียวยาทุกคนจะคิดว่าเป็นเงินของคนพิการที่ถูกยักยอกซึ่งเป็นการเข้าใจผิดทำให้คนพิการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเงินเบี้ยความพิการที่เป็นเบี้ยของเขาเงินที่จะไปช่วยเหลือจะไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ความจริงโดยเงินส่วนนี้เป็นเงินนอกงบประมาณและเป็นเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนพิการเพราะเป็นเงินประกันสัญญาเวลาที่คนมาทำงานร่วมกับกระทรวงโดยจะเอาเงินมาสลับสร้างหลักประกันไว้ก่อนและจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้เพื่อป้องกันการหลบหนีและการทิ้งงานนั่นเองค่ะกรณีนี้ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำได้คนเดียวจริงหรือไม่ซึ่งจะต้องรอผลการสอบสวนก่อนและยังไม่กล้าประกาศก่อนว่าเป็นอย่างไรขอให้ฟังผลสอบสวนซึ่งไม่นานก็จะทราบโดยระยะเวลาการดำเนินการอยากให้เร็วที่สุดและจะไม่มีการปกปิดหรือยื้ออะไรทั้งสิ้นในส่วนของเรื่องการป้องกันการทุจริตขณะนี้ได้สั่งการไปแล้วว่าต้องเอาทุกหน่วยงานทุกกรมไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามขอให้ฝ่ายไอทีเข้าไปช่วยตรวจสอบและต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนขั้นตอนและบุคลากรใหม่ถ้าระบบดีอยู่แล้วแต่คนเป็นผู้ทุจริตก็ต้องเปลี่ยนที่คนต้องไปตรวจสอบว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนในส่วนของผู้ทุจริตนั้นที่ได้รับรายงานมาว่าเป็นผู้ที่มีรหัสผ่านซึ่งตนเองได้ให้ทำการตรวจสอบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและได้ทำการอายัดบัญชีผู้ทุจริตไปแล้วซึ่งส่วนนี้เป็นเงินประกันและไม่ได้เกิดผลกระทบกับใครเงินที่วางประกันเอาไว้ยังมีเวลาที่จะทำงานเพื่อเอาคืนอย่างไรก็ตามหากเกิดความเสียหายใครก็ตามที่ต้องรับผิดชอบต้องมีส่วนในการชดเชยและอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่มีการเห็นใจกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับมาว่าอย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดค่ะพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสืบสวนเหตุคนร้ายจุดไฟเผาและขโมยรังนกนางแอ่นบนหมู่เกาะ4เกาะ5อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเหตุเกิดในช่วงสัญญาสัมปทานเดิมสิ้นอายุตั้งแต่14มิถุนายนจนถึง9กันยายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายเลือกวิธีจุดกองไฟใช้ควันไล่แม่นกสร้างความเสียหายทั้งระบบไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท
ดยการลงพื้นที่ได้มีผู้แทนบริษัทสยามเนส2022จำกัดเจ้าของพื้นที่สัมปทานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ตำรวจตชด.ตำรวจน้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยพบหลักฐานเพิ่มเติมบางส่วนก่อนจะให้เจ้าหน้าที่นำเก็บรวบรวมที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อนำหลักฐานที่ส่งพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับหลักฐานที่ทางบริษัทสยามเนส2022จำกัดได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดทางนี้พันตำรวจเอกสุชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ากลุ่มคนร้ายที่เข้ามาขโมยรังนกเป็นกลุ่มไหนต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดูแลเกาะรังนกทุกฝ่ายส่วนความคืบหน้าของคดีรังนกทั้ง3คดีขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลแต่หลังจากที่ได้เข้าไปสำรวจความเสียหายภายในถ้ำที่มีการขโมยรังนกแล้วเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายต้องมีความชำนาญและมีความอดทนมากเพราะคาดว่าต้องใช้เวลาในการเข้ามาขโมยรังนกแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า1อาทิตย์ถึงจะเก็บรังนกไปแทบหมดถ้ำแต่เชื่อมั่นว่าทางตำรวจที่ลงทำงานในวันนี้มีวิธีการสอบสวนได้ไม่ยากและสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แน่นอนแต่ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการทำงานเนื่องจากมีรายละเอียดความซับซ้อนอีกมากซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดค่ะ